พลพรรคนักปลูกครับพลพรรคนักปรุงครับถ้าพูดถึงคำว่า vegetarian หรือมังสวิรัตนะครับต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการรับประทานอาหารที่เป็นสากลที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีนะครับดังนั้นในแต่ละประเทศก็จะมีเครื่องปรุงมีวัตถุดิบนะครับที่นำมาปรุงเมนูประเภทนี้ที่แตกต่างกันไปและวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังอยู่กับเมนู Asian vegetarian หรือเมนูมังสวิรัตที่มีกลิ่นอายแบบเอเชียนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับพลก็ได้สร้างสรรค์เมนู vegetarianเพื่อสุขภาพเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะครับตอนนี้ส่วนประกอบของเราเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในครัวถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเมนูแรกกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยอาหารว่างในสไตล์จีนญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับเราจะทำเกี๊ยวซ่าครับแต่เกี๊ยวซ่าสูตรนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยรสชาติของผงกะหรี่นะฮะแล้วก็รสหวานจากถั่วลันเตาเมนูนี้เกี๊ยวซ่าถั่วลันเตาครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นด้วยการทำไส้ก่อนนะฮะเราใช้น้ำมันประมาณ2ช้อนชาไม่ต้องเยอะนะครับมีน้ำตาลมีขิงมีกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็บดออกมาไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปผสมกับขิงได้ครับนะฮะนะครับแล้วเราก็จะมีผงกะหรี่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเราทำเมนูมังสวิรัตแล้วเราก็พยายามใช้ส่วนประกอบที่ออร์แกนิกมากที่สุดเคอรี่พาวเดอร์หรือผงกะหรี่ตัวนี้ที่พลใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าผ่านกระบวนการแบบเกษตรอินทรีย์นะครับจะไม่มีสารเคมีอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่านอกจากรสชาติอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนด้วยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับยังไม่ต้องร้อนมากนะฮะเราใส่ขิงและกระเทียมลงไปครับพอหอมดีแล้วนะครับใส่ถั่วลันเตาลงไปครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาผ่านการแช่แข็งใช่ไหมครับเราล้างด้วยน้ำปุ๊บเราใส่ลงไปก่อนอยากให้เขาโดนความร้อนเยอะๆเพื่อให้นุ่มแล้วก็สุกดีครับใช้ที่บดมันนะครับกดให้มเมล็ดเขาแตกๆนิดหนึ่งกล่ำปีซอยครับเคอรี่พาวเดอร์นะครับแบบออร์แกนิกนะฮะครึ่งช้อนชาครับผมเกลือครับผมน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะมากเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปิดไฟก่อนนะฮะเราก็พักให้ส่วนประกอบเขาเย็นลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ากระทะที่เราใช้เป็นนอนสติ๊กนะครับดังนั้นเราไม่ต้องล้างเลยฮะเดี๋ยวเราจะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละครับในการทอดเกี๊ยวซ่าสุดท้ายนะครับเราใส่ผักชีสับลงไปครับต่อมาเราก็จะมาห่อแล้วนะครับเอาตัวไส้ใส่ลงไปตรงกลางครับผมทาน้ำนะครับที่ตัวรอบๆแป้งแล้วก็ดูนะฮะว่าเราถนัดมือไหนก็ขอให้สวยงามครับผมใส่น้ำมันนะครับลงในกระทะนะฮะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราใส่น้ำลงไปครับแค่พอให้เคลือบกระทะดีนะครับแล้วเราก็จะเอาฝาปิดครับผมเรานึ่งเกี๊ยวซ่าในกระทะนะครับพร้อมกับน้ำประมาณ2นาทีครับในการทำน้ำซอสนะฮะน้ำซอสเกี๊ยวซ่าไม่มีอะไรเลยครับมีแค่โชยุน้ำส้มสายชูข้าวนะครับซึ่งปกติแล้วเราสามารถผสมตามรสที่เราชอบได้คนที่ชอบเค็มก็โชยุเยอะนิดนึงนะครับคนที่ชอบเปรี้ยวก็ให้น้ำส้มสายชูเยอะกว่าของผมใส่อย่างละครึ่งนะครับแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยน้ำมันพริกที่ชื่อว่าลาอยู่น้ำมันพริกตัวนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างจากน้ำมันพริกทั่วไปก็คือเขาจะทำจากน้ำมันงานะครับแล้วก็มีรสชาติของพริกลงไปในนั้นเริ่มที่จะใช้ได้แล้วนะครับเราเปิดฝาครับผมเขย่ากระทะนิดนึงนะฮะเราคอยให้น้ำแห้งนะครับแล้วเราก็ทอดต่ออีกนิดนึงให้ผิวด้านล่างของเขาเนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนๆครับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่าเกี๊ยวซ่าสูตรพิเศษสูตรนี้นะครับหอมกลิ่นผงกะหรี่มากทีเดียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกี๊ยวซ่านะครับที่คนรับประทานมังสวิรัตต้องติดใจอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเกี๊ยวซ่าถั่วลันเตาครับThank you.
เต้าหู้นะฮะมีหลากหลายชนิดนะครับในวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีหลายเนื้อสัมผัสทีเดียววันนี้นะครับผมจะนำเต้าหู้เนื้ออ่อนที่มีชื่อว่าเต้าหู้คินุเนี่ยนะครับมาทอดโดยชุบแป้งข้าวโพดบางๆครับแล้วก็มาคลุกเคล้ากับน้ำยำสไตล์ไทยครับเมนูนี้ยำเต้าหู้ทอดครับส่วนประกอบของเรานะครับก็จะมีตัวน้ำยำนะฮะน้ำยำเราเริ่มต้นจากการใช้มิรินครับผมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูนะฮะบวกกับน้ำเปล่าน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะนะครับคนนำทั้งหมดใส่หม้อครับผมแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟอ่อนๆนะฮะส่วนต่อมาที่เราจะทำนะครับก็คือการเตรียมตัวสลัดนะครับเราใช้แตงกวาญี่ปุ่นครับผมโอเคเราไม่ใช้ตัวไส้นะครับคนจะสไลด์ส่วนด้านนอกเป็นเส้นๆแบบนี้เราแช่น้ำเย็นไว้ครับเดี๋ยวเขาจะกรอบขึ้นนะครับส่วนต่อมาก็เป็นต้นหอมซอยนะฮะแช่ในน้ำเย็นไว้ครับพริกชี้ฟ้านะฮะใช้1เม็ดซอยเป็นเส้นบางๆครับเช่นเดียวกันนำไปแช่ในน้ำเย็นครับผมกระเทียมเราก็ซอยเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงในกระทะเลยครับซึ่งวันนี้น้ำมันที่ผมใช้ทอดนะครับผมใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาสามารถทนความร้อนได้สูงนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาก็ยังมีสารไฟโตสเตอโรลซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเราด้วยครับใส่น้ำมันรำข้าวลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับผมเอาแค่พอเคลือบกระทะดีฮะผมเลือกที่จะทอดกระเทียมก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ำมันตัวนี้ทอดเต้าหู้ต่อนะครับกลับมาที่ตัวน้ำซอสของเรานะครับหลังจากที่น้ำตาลละลายดีแล้วผมจะใส่ขิงหั่นเปาลงไปครับแล้วก็ใส่กระเทียมสับใส่พริกครับผมนำกลับมาตั้งไฟต่อแต่ลดความร้อนนะครับผมวันนี้เราใช้เป็นเต้าหู้คินุครับวันนี้ผมจะหั่นเป็นสักประมาณเต๋าขนาด1นิ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเคล้ากับแป้งข้าวโพดครับผมเวลาที่เราเคล้ากับแป้งข้าวโพดนะครับเราไปทอดเนี่ยเขาก็จะทำให้พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบครัชเป็นแป้งกรอบบางๆนะครับเคล้ากับแป้งบางๆเตรียมไว้นะครับอัดซอสของเรานะครับใช้ได้แล้วครับเราก็นำออกจากความร้อนเราใส่น้ำมะนาวลงไปในช่วงนี้ครับเราก็พักนะฮะให้อุ่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำยำสูตรนี้เราไม่ต้องเสิร์ฟเย็นนะครับเอาละเรากลับมาดูที่กระเทียมทอดของเราครับเอาละใช้ได้แล้วครับผมนอกจากที่เราจะมีกระเทียมทอดกับกรอบสีสวยๆนะฮะเราก็ยังสามารถเป็นการปรุงรสน้ำมันไปในตัวได้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะทอดตัวเต้าหู้แล้วนะครับใส่ลงไปครับเราทอดให้ผิวเขากรอบนะครับรอบๆเลยฮะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะจัดลงจานแล้วครับผมผักชีครับผมนิดหนึ่งนะฮะใบสะระแหน่มีอะไรแบบเปรี้ยวๆบัดรสนิดหนึ่งนะครับขิงดองมันมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะครับเราใส่ลงไปผสมนิดหนึ่งบางทีเขาช่วยให้ภาพรวมเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นได้เยอะน้ำยำของเราครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมทอดกับกรอบนะฮะว้าวต้องบอกว่าเป็นเมนูเต้าหู้ในรูปแบบมังสวิรัตน่ารับประทานมากๆรสชาติจัดจ้านแบบที่คนไทยชอบครับและนี่ก็คือยำเต้าหู้ทอดครับในร้านอาหารจีนนะครับเขาจะมีเมนูไก่ทอดเมนูหนึ่งซึ่งค่อนข้างนิยมนะครับชื่อ General So Chicken นะครับก็จะมีรสชาติที่หวานๆเค็มๆเปรี้ยวๆนะฮะเราจะนำเมนูนี้มาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเมนูมังสวิรัติโดยใช้กะหล่ำดอกแทนนะครับและเมนูนี้มีชื่อว่ากะหล่ำดอกซอสงาครับในการทอดเนี่ยนะฮะวันนี้ผมจะใช้กระทะที่เป็นนอนสติ๊กหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะกระทะนอนสติ๊กทอดได้หรือเปล่าทอดได้ครับแต่ต้องเป็นกระทะนอนสติ๊กที่คุณภาพดีนะฮะและตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะที่ลึกนิดหนึ่งเป็นกระทะที่อยู่ในทรงที่เขาเรียกกันว่าวอกนะครับหรือว่าเป็นเหมือนกระทะจีนนะครับซึ่งเหมาะกับการทอดฮะเวลาที่มันมีฟองน้ำมันเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ล้นออกมาเราจะเริ่มต้นด้วยการอุ่นน้ำมันรำข้าวก่อนนะครับ
ตัวกระทะเนี่ยนะครับที่เขาเป็นลายๆจุดๆแบบนี้เขาเรียกว่า marble coating ครับคือต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ผิวเคลือบของเขาเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วเวลาที่ทอดหรือปรุงอาหารก็จะไม่ติดนะครับวันนี้เราจะใช้กระทะใบนี้ครับทำทุก process เอาละเราจะมีแป้งอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับส่วนแรกใส่ลงไปก่อนเลยเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนอกจากนั้นนะครับคนมีแป้งข้าวเจ้านะครับเราใช้ทั้งหมด90กรัมผมจะใส่ลงไปประมาณสัก3ส่วน4ก่อนนะครับไม่ใส่หมดเหลือทิ้งไว้นิดนึงนะครับแล้วก็คนๆส่วนประกอบให้เข้ากันฮะหลังจากนั้นนะครับเราใส่น้ำสะอาดลงไปพอเรามีแป้งที่เป็นลักษณะน้ำๆนะครับแป้งเปียกเราใส่ดอกกระหล่ำลงไปครับหั่นให้เป็นชิ้นสวยงามนะครับใช้มือของเราเนี่ยเคล้าแป้งเขาเคลือบดีนะครับเสร็จแล้วเราใส่แป้งที่เหลือเนี่ยครับน้ำมันของเรา180องศานะครับใส่ลงไปทอดในช่วงแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคนมากครับกระหล่ำดอกเขาก็จะมีกลิ่นของเขานะครับเราจะทอดสักพักหนึ่งกลิ่นหอมเชียร์สักพักหนึ่งนะครับเราค่อยคนครับผมว้าวทอดให้สีเหลืองสวยนะครับใช้ได้แล้วครับดับขึ้นจากน้ำมันออกมาเสด็จน้ำมันไว้ซอสของเราก็จะมีน้ำสต๊อกเราก็ใช้เป็นน้ำสต๊อกผักนะครับมีเหล้าจีนครับผมน้ำตาลทรายโชยุก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันงา1ช้อนชาน้ำส้มสายชูข้าว2ช้อนชาครับเราทอดพริกต่อครับพริกเวลาที่เขาโดนความร้อนผิวจะตึงขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็นำออกมาพักไว้ก่อนครับผมน้ำมันอันนี้นะครับผมจะนำออกมาแล้วก็กรองเก็บไว้ใช้นะครับกระเทียมเราใช้2กลีบนะครับคนเหลือน้ำมันไว้ในกระทะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผมแล้วก็ใส่ขิงผัดเล็กน้อยให้พอหอมดีนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำสต๊อกที่เราปรุงรสแล้วคนเล็กน้อยนะฮะให้น้ำตาลนิดหน่อยก้นเกลือครับผมผมมีแป้งข้าวโพดนะครับเราผสมกับน้ำเล็กน้อยครับผมยกออกจากความร้อนนิดนึงนะครับเวลาใส่แป้งถ้าตอนเราใส่อยู่ในความร้อนเราอาจจะขนยากดังนั้นใส่ข้างนอกนะครับเขาจะสีขุ่นนิดนึงเอากลับมาตั้งไฟครับผมพอตั้งไฟปุ๊บซอสจะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะฮะพอเดือดอีกครั้งนึงแล้วนะครับใส่ดอกกระหล่ำลงไปครับผมที่เมื่อกี้เราทอดไว้นะครับยกออกจากความร้อนได้เลยเขาให้ซอสเคลือบดีครับที่เราเรียกว่าเป็นซอสงาเพราะว่าเราจะใส่งาขาวคั่วลงไปเยอะๆครับจะทำให้เพิ่มเนื้อสัมผัสขึ้นได้เยอะทีเดียวครับต้นหอมซอยครับผมแต่งหน้าด้วยพริกแห้งที่เมื่อกี้เราทอดไว้นะครับรสชาตินะฮะจะออกมาเป็นรสที่รับประทานค่อนข้างง่ายผมเชื่อว่าคนที่ไม่ทานมังสวิรัติก็ต้องหลงรักเหมือนกันครับและนี่ก็คือกระหล่ำดอกซอสงาครับเมนูสุดท้ายนะครับเราจะหวานกันแบบฝรั่งแต่มีกลิ่นอายรสชาติแบบเอเชียผสมอยู่ด้วยครับผมจะทำชีสเค้กครับซึ่งชีสเค้กสูตรนี้คุณผู้ชมสามารถทำเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้จะทำเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่าเขาจะมีเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติของลิ้นจี่อยู่ในนั้นด้วยนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าชีสเค้กราสเบอร์รี่ลิ้นจี่ครับชีสเค้กสูตรนี้นะครับเราไม่ต้องเข้าเตาอบฮะจะเป็นชีสเค้กแบบเย็นที่เราเรียกว่า Ice Box Cheesecake นะครับเราใช้ Digestive Biscuit นะครับใส่ลงไปครับปั่นให้แหลกดีหลังจากนั้นเราใส่เนยละลายลงไปครับเนยละลายเนี่ยจำนวนเนี่ยเยอะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวบิสกิตเราด้วยนะครับวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็น digestive biscuit มันจะค่อนข้างมันนิดหนึ่งถ้าเราใช้เป็นแครกเกอร์แบบแห้งๆนะครับที่เขาเรียกว่า Graham cracker นะครับเนื้ออันนั้นเนี่ยจะแห้งกว่าเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเนยนะครับเอาละส่วนของฐานเท่านี้จริง
ซึ่งพิมพ์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นพิมพ์แบบ individual นะครับก็คือว่าสามารถแยกเป็นชิ้นๆได้แบ่งให้เท่าๆกันนะครับใช้ช้อนเกลี่ยนะครับให้เรียบๆเท่ากันดีหรือว่าบางคนอยากจะประหยัดเวลานะฮะก็ใช้ก้นแก้วได้ครับเสร็จเรียบร้อยง่ายไหมฮะเรานำไปแช่เย็นครับผมระหว่างที่เราแช่เย็นเดี๋ยวเรามาทำตัวเนื้อชีสเค้กกันนะครับผมใส่ลิ้นจี่ส่วนแรกนะครับลงไปในเครื่องบดสับครับในส่วนของราสเบอร์รี่นะครับวันนี้เราจะใช้เป็นราสเบอร์รี่แยมราสเบอร์รี่แยมก็แน่นอนนะครับว่าเขาทำมาจากราสเบอร์รี่สดซึ่งแยมที่ผมใช้ต้องบอกว่าคุณภาพค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะฮะถ้าเราสังเกตจากตัวเมล็ดที่อยู่ในนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมล็ดเยอะมากนั่นก็แปลว่าเขาใช้เนื้อเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะครับผมจะใส่ลงไปประมาณ60กรัมครับผมปั่นให้เข้ากันครับกรองครับผมการกรองนะครับก็จะทำให้เราได้เนื้อที่เรียบนะฮะเราก็จะได้ปูเรที่มีรสชาติของลิ้นจี่แล้วก็ราสเบอร์รี่ผสมกันครับวันนี้อย่างที่พลบอกไปนะครับชีสเค้กสูตรที่เราทำเนี่ยเป็นชีสเค้กเย็นดังนั้นเราจะไม่เข้าเตาอบเราจะให้เขาเซตตัวได้ด้วยเจลาตินเราใช้เจลาตินทั้งหมด3แผ่นนะครับก่อนที่เราใช้นะครับเราจะต้องทำให้เจลาตินของเราเนี่ยนุ่มขึ้นครับโดยการไปแช่ในน้ำเย็นน้ำเย็นของผมวันนี้มีน้ำแข็งด้วยนะฮะควรจะเป็นน้ำเย็นจัดถ้าเราใช้อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะละลายหายไปกับน้ำนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับเราจะตีวิปครีมให้เนื้อแน่นดีครับใช้ได้แล้วผมจะนำส่วนประกอบของตัวลิ้นจี่ราสเบอร์รี่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไปตั้งไฟครับในขณะเดียวกันนะครับแน่นอนฮะเราทำชีสเค้กเราก็ต้องมีครีมชีสครับเราใช้ทั้งหมด1ก้อนนะครับน้ำมะนาวเราก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ผลนะฮะน้ำตาลทรายตีให้เนื้อเนียนเข้ากันดีครับใช้ได้แล้วครับตอนนี้นะฮะส่วนประกอบนี่นะครับลิ้นจี่ราสเบอร์รี่ของผมร้อนละผมยกออกมาจากความร้อนเลยเราก็จะใส่แผ่นเจลาตินนะฮะที่นุ่มดีแล้วครับลองดูนะครับผลแค่คนนิดเดียวละลายแล้วครับผมพอเจลาตินละลายดีแล้วเราค่อยเอามาผสมกับส่วนประกอบที่เหลือครับการที่เรามาผสมแบบนี้ครับเป็นการที่เราค่อยๆไล่ตัวอุณหภูมินะครับนะฮะอันนี้เขาไม่ร้อนมากแล้วนะครับพอไม่ร้อนมากแล้วใส่ลงไปเลยครับผมผสมกันหลังจากนั้นนะครับตะล่อมครับผมให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประกอบอันนี้ครับเวลาที่ไปแช่เย็นเขาก็จะเซตตัวแต่เราต้องการให้เขาเบาขึ้นดังนั้นเราก็จะใส่ตัววิปครีมเนี่ยครับที่เมื่อกี้เราตีไว้นะฮะลงไปครับผมตะล่อมให้เข้ากันครับแต่งด้วยสีผสมอาหารได้ครับหลังจากนั้นง่ายๆครับผมเราก็นำพิมพ์ขนมของเราที่อยู่ในตู้เย็นออกมาครับคนใช้ถุงบีบครับผมใส่ส่วนประกอบลงไปโอเคนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็นำกลับมาแช่เย็นนะครับให้ตัวเนื้อชีสเค้กเนี่ยเซตตัวดีครับก่อนที่เราจะทำตัวหน้าครับเราใช้ลิ้นจี่เหมือนเดิมฮะแล้วเราก็จะมีแยมเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ประมาณสัก20กรัมนะครับช้อนโต๊ะปูนปั่นให้เข้ากันครับผมเรากรองเนื้อออกนะครับเพื่อที่เราจะได้ซอสหรือว่าตัวหน้าที่ใสเนียนดีครับแป้งข้าวโพดก็ละลายกับน้ำนะครับใส่ลงไปผสมกันครับคนให้เข้ากันดีใส่สีเล็กน้อยได้ครับผมเดี๋ยวเวลาที่แป้งเขาสุกซอสเขาจะใสขึ้นเล็กน้อยนะครับนำมาตั้งไฟครับแป้งข้าวโพดจะทำให้เหนียวแล้วก็ใสขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราลองดูนะฮะมาดูชีสเค้กเรานะครับตอนนี้ซอสก็อุ่นๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราคอยให้เขาเย็นเลยเนี่ยมันจะแข็งเกินไปเวลาที่เราใส่น้ำมันจะเป็นกระจุกนะครับเกลี่ยให้กระจายตัวดีนะครับแต่งหน้าด้วยลิ้นจี่นะฮะแล้วก็ราสเบอร์รี่สดนะครับและอาจจะแต่งด้วยใบมิ้นท์อีกสักใบหนึ่งเขียวๆนะครับเสร็จ
เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นขนมหวานเสิร์ฟเย็นๆนะครับรับประทานได้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะทานมังสวิรัติหรือไม่ทานมังสวิรัติครับและนี่ก็คือชีสเค้กราสเบอร์รี่ลิ้นจี่ครับเพื่อนๆ YouTube นะครับที่รักในการทำอาหารนะครับไม่อยากพลาดเมนูดีๆในสไตล์ของพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ